สวัสดีครับผมมนพกิตติกุลครับดิฉันอลิซาเบธซัตเลอร์ลีนานุชัยค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่บรรยากาศการประกวดวงรำลายเพื่อพระราชทานครั้งที่2ค่ะและการประกวดพรรณกาประจำปี2559ค่ะซึ่งงานนี้นะครับจัดโดยกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ชานชัยอะคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมซึ่งบรรยากาศของการประกวดตลอด3วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเข้มข้นอย่างมากทีเดียวนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนกันบ้างครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของการประกวดวงรำลายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่12และการประกวดคัลเลอร์การ์ดประจำปี2559และสำหรับการประกวดในครั้งนี้ค่ะเราได้แบ่งประเภทของการประกวดเอาไว้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือการประกวดในประเภทวงรำลายและการประกวดในประเภทคัลเลอร์การ์ดค่ะเริ่มจากการประกวดวงรำลายในประเภทเบสิกดิวิชั่นจำนวนทั้งหมด18วงด้วยกันค่ะส่วนการประกวดในรุ่นจูเนียร์ดิวิชั่นค่ะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด2วงด้วยกันค่ะการประกวดในประเภทอินดิพีเดนต์โอเพนเวิลด์ดิวิชั่นมีจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด2วงด้วยกันค่ะรุ่นซีเนียร์ดิวิชั่นซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด3วงด้วยกันค่ะและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะกับการประกวดในวันที่2ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมีการประกวดทั้งหมด6ประเภทด้วยกันค่ะเริ่มจากการประกวดในประเภท Individual and Ensemble Color Guard แบบเดี่ยวและการประกวดประเภทที่2จะเป็นการประกวดในประเภท Individual and Ensemble สำหรับ Color Guard แบบกลุ่มการประกวดในประเภทของ Percussion Ensemble การประกวดในประเภทของ Drum Set Solo ค่ะการประกวดในประเภท Snare Drum Soloการประกวดในประเภทเบสดรัมอองซอมโบค่ะการประกวดในประเภทเทอร์เนอร์ดรัมโซโลการประกวดในประเภทอินดิวิดวลแอนด์อองซอมโบในประเภทคีย์บอร์ดเพอร์คัสชันค่ะและสำหรับการประกวดในวันนี้นะคะผลการประกวดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มจากผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ Individual and Ensemble Color Guard แบบกลุ่มได้แก่ทีม Color Guard No. 5รางวัลชนะเลิศ Bass Drum Ensemble ได้แก่วงดรัมลายบุรพาดรัมรางวัลชนะเลิศ Keyboard Percussion Solo ได้แก่นายนาดิสบุญรอดรางวัลชนะเลิศ Individual and Ensemble Color Guard แบบเดี่ยวได้แก่นายภูธิราชทองผู้รางวัลชนะเลิศ Snare Drum Solo ได้แก่นายอัยการมารุยามารางวัลชนะเลิศ Drum Set Solo ได้แก่นายชัยพัฒน์วงพรามรางวัลชนะเลิศ Turner Drum Solo ได้แก่นายทรงพลบัวงามรางวัลชนะเลิศ Percussion Ensembleได้แก่วงดรัมไลน์ Dash BSRU Percussion และนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของช่วงพิธีปิดในการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่12และการประกวดคัลเลอร์การ์ดประจำปี2559ค่ะซึ่งในพิธีปิดนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ปัญญาหารลำยวงรองอธิบดีกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งในครั้งนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีและสำหรับผลการประกวดนั้นเริ่มกันกับการประกวดคัลเลอร์การ์ดในรุ่นสกอลาสติกดิวิชั่นรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศกรมพละศึกษาได้แก่ทีม BB คัลเลอร์การ์ดโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานคร
และสำหรับผลการประกวดคัลเลอร์การ์ดในรุ่น Open Division รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมคัลเลอร์การ์ด Tierra Guard by อัธวิทย์ Commercial Technology College กรุงเทพมหานครและสำหรับผลการประกวดวงรำลายในประเภท Basic Division รางวัลชนะเลิศได้แก่วงรำลายโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครในรุ่น Junior Division รางวัลชนะเลิศได้แก่วง BCC Drumline โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานครผลการประกวด Drumline ในรุ่น Independent Open World Division รางวัลชนะเลิศได้แก่วงดรัมไลน์ Nexus Indoor Percussion กรุงเทพมหานครในรุ่น Senior Division รางวัลชนะเลิศได้แก่วงเทคโนดรัมไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นที่คุณผู้ชมได้ชมนะครับก็เป็นบรรยากาศตลอด3วันของการประกวดวงดำลายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่12และการประกวดคัลเลอร์การ์ดประจำปี2559ครับปีหน้ามาพบกันใหม่นะคะด้วยการประกวดวงดำลายชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่13และการประกวดคัลเลอร์การ์ดประจำปี2560โดยกรมการศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบกับเรา2คนแน่นอนในปีหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ